สำหรับความทรงจำที่ยอดเยี่ยมใน FIFA Online 3นะครับก็คงไม่พ้นเมื่อปี2016น่าจะเป็นรายการ Intercontinental นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ FIFA ได้รับความนิยมมากแล้วก็มีโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมาเป็นแขกรับเชิญครับแล้ววันนั้นพี่แว่นกับเยกวงเห็นผมกับเบลตื่นเต้นเขาก็เลยมอบหน้าที่ให้ผม2คนเนี่ยไปนั่งคู่กับโค้ชซิโก้ก็เป็นเกียรติแก่ชีวิตมากในฐานะคนรักฟุตบอลแล้วก็รักเกมฟุตบอลครับที่แบบได้มีบุคลากรฟุตบอลระดับประเทศเนี่ยมานั่งคุยเรื่องเกมเขาวิเคราะห์แผนในเกมเลยฮะก็เป็นความทรงจำที่ดีครับโมเมนต์ในความทรงจำของผมก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันต่างๆที่ผมได้ลงแข่งอย่างมากมายแล้วก็บรรยากาศที่ผมได้ดูทั้งถ่ายทอดสดหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ FIFA Online 3ได้มีไว้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกกับเกม FIFA Online 3ตลอดเวลาที่เกมได้เปิดตัวครับโมเมนต์ที่น่าจดจำของพี่แว่นกับ FIFA Online 3น่าจะเป็นโทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันที่ประเทศเกาหลีชื่อรายการว่า FIFA Online 3 Spearhead Invitation 2014นะฮะซึ่งมันจะมีอยู่2ช็อตก็จะมีช็อตน้องแอมที่คอนเนอร์มาแล้วมันทดเจ็บนะฮะถ้าแอมไม่ยิงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปเล่นรอบเซมิไฟแนลที่วันสุดท้ายนะฮะแล้วก็วันสุดท้ายก็จะมีช็อตที่จี๊ดนะฮะล็อกหลบนะฮะไม่รู้ว่ากี่ตลบจำไม่ได้ไม่5ก็ตลบก็7ตลบนี่แหละครับผมเป็นช็อตที่น่าจดจำและทำให้เราได้แชมป์สเปเฮดปี2014ไปครองตอนนั้นจำได้ว่าภาคกับ BBM คอแตกเลยนะฮะสนุกมากก็ฟีฟ่าออนไลน์3โมเมนต์ในความทรงจำผมนะครับก็คงจะเป็นที่ได้เป็นตัวแทนประเทศในรายการ Intercontinental ปี2017ครับโมเมนต์ความทรงจำในฟีฟ่าออนไลน์3นะก็จะเป็นช่วงปี2014ครับตอนนั้นมีโอกาสไปภาค FIFA ออนไลน์ 3ที่ประเทศเกาหลีกับพี่แว่นนะฮะโมเมนต์ที่ไทยเรานะคว้าแชมป์โลกในวันนั้นนั่นเองครับห้างแทบแตกเลยฮะเรา2คนนี่โอ้โหดีใจนะแต่ว่าออกการเยอะไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนเกาหลีนี่อยู่เต็มห้างเลยสำหรับโมเมนต์ของ FIFA ออนไลน์ 3สำหรับตัวผมนะครับคือการได้แชมป์โลกในปี2014นะครับที่เกาหลีครับในส่วนโมเมนต์ถัดมาของผมเนี่ยก็คือการได้ไปเล่นที่จีนซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นการเปิดตลาดให้กับน้องๆเพลเยอร์รุ่นใหม่ด้วยนะครับขอบคุณ FIFA Online 3นะครับผมที่สนับสนุนเบลขอบสนามสนับสนุนวงการเกมมาตลอดระยะเวลานานนะครับผมเป็นความทรงจำที่ดีมากและผมก็หวังอย่างยิ่งว่าตลอดต่อไปนี้นะครับผมขอบสนามจะเดินทางไปกับ FIFA Online ต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับการขอบคุณ FIFA Online 3นะครับผมบอกเลยว่าต้องบอกว่าถ้าไม่มีเกมนี้นะครับก็คงไม่มีคัมภีร์คิลอสนะครับแล้วการที่ผมเป็นคิลอสในทุกวันนี้นะครับก็ทำให้ต่อยอดมาถึง FIFA Online 4ครับที่ทำให้มีผ่านคนดูแล้วก็ผู้ที่ติดตามมาเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณเกม FIFA Online 3นะครับที่เดินทางมาด้วยกันเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปีนะครับก็มีการแข่งขันมากมายแล้วก็ทีมชาติไทยเราก็คว้าแชมป์ได้อย่างมากมายเลยนะครับทั้งในประเทศหรือว่าระดับนานาชาติที่ไปแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์ครับพี่แว่นขอขอบคุณ FIFA Online 3ฮะที่พาคอมมูนิตี้ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่มี FIFA Online 3ก็ไม่มีพี่แว่นในวันนี้นะฮะคอมมูนิตี้ของเกมนี้หนุนเกื้อหนุนการทำงานทุกๆอย่างของพี่แว่นมาจนถึงณทุกวันนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณจริงๆครับกับโอกาสต่างๆเรื่องคนแล้วก็เรื่องการมีโอกาสได้ไปดูฟุตบอลต่างประเทศนะฮะก็ครั้งแรกเลยกับ FIFA Online 3นี่แหละครับก็อยากขอบคุณ FIFA Online 3ครับที่เดินทางร่วมกันมาครับก็คือจัดแข่งตั้งแต่ FIFA Online 3จนทำให้ผมแบบมีประสบการณ์มาแข่งใน FIFA Online 4จนทำให้ได้เป็นตัวแทนประเทศอีกครั้งนึงครับขอบคุณ FIFA Online 3ครับที่เดินทางมาร่วมกันถึงตอนนี้ก็ถ้าไม่มี FIFA Online 3ก็อาจจะไม่มีผมแอมเซฟิลอสในวันนี้ครับและ FIFA Online 4ที่กำลังเข้าสู่ปีที่2นี้นะครับผมใกล้วันเกิดเกมนี้แล้วบอกเลยครับจะมีของแจกอีเวนต์กิจกรรมดีๆอีกมากมายนะครับผมฝากแฟนๆเกมเมอร์ชาวไทยติดตาม FIFA Online 4ด้วยครับรับรองสนุกแน่สำหรับ FIFA Online 4นะครับผมตอนนี้จะเดินทางเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับเปิดใจและเข้ามาเล่นเดินดูนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการดูแลจากผู้พัฒนาอย่างเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าจะมีคอนเทนต์การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยนะฮะเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาสนุกด้วยกันครับกับ FIFA Online 4ครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนผู้เล่นที่ชื่นชอบฟุตบอลหรือว่าชอบดูฟุตบอลตามเชียร์ฟุตบอลอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะลองเล่นเกมฟุตบอลออนไลน์ก็แนะนำให้ลองมาเล่น FIFA Online 4ครับเพราะว่าเข้าสู่ปี2ก็จะมี
อะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นอยากให้ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันครับเร็วๆนี้ครับ FIFA ไลท์4จะก้าวเข้าสู่ปีที่2ฮะพี่แว่นได้ข่าวจากทีมงานมาว่าจะมีการปรับจูนเกมเพลย์ให้เป็นมิตรกับทุกคนมากขึ้นนะฮะใครที่อาจจะไม่ถูกใจหรือว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่แนวรอฟังข่าวดีได้เลยนะฮะและการแข่งขัน e-sport ต่างๆจะกลับมาระอุเหมือนเดิมครับก็ FIFA ออนไลน์4ของเรานะครับจะก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วครับจะมีการอัปเดตต่างๆมากมายนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยเราจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองเล่น FIFA ออนไลน์4หรือเล่นจาก FIFA ออนไลน์3ให้เข้ามาเล่น FIFA ออนไลน์4กันเยอะๆครับก็ตอนนี้นะครับผม FIFA ออนไลน์4เนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยที่เล่น FIFA ออนไลน์3อยู่นะครับผมมาลองเล่น FIFA ออนไลน์4กันดูนะครับมีของแจกและกิจกรรมมากมายเลยนะครับตอนนี้ฮะเข้ามาเล่นกันเยอะๆครับสำหรับ FIFA ออนไลน์4นะครับที่เรากำลังจะมีการอัปเดตแพทช์ใหม่ๆนะครับที่ปรับตัวเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมชั่นเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยครับให้มันดูสมจริงยิ่งขึ้นสนุกยิ่งขึ้นก็น่าจะทำให้การแข่งขันของ FIFA ออนไลน์4ในอนาคตครับมีความเข้มข้นมากขึ้นครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับมาลองเล่น FIFA ออนไลน์4ที่มันจะปรับแพทใหม่ในอนาคตเนี่ยครับผมว่ามันต้องสนุกแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับผม GM แชมป์ตัวแทนทีมกาลีน่า FIFA ออนไลน์นะครับขอขอบคุณนะครับผู้เล่นทุกคนที่ให้การซัพพอร์ต FIFA ออนไลน์3มาโดยตลอดนะครับกว่าถึง6ปีเลยนะครับและขออภัยผู้เล่นทุกๆท่านนะครับถ้าหากว่าทางทีมงานของเรานั้นดูแลผู้เล่นได้ไม่ทั่วถึงพอทางนี้เรานะครับมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาของผู้เล่นให้รวดเร็วที่สุดนะครับผมและก็จะแจ้งไปยังผู้พัฒนาให้ทำการปรับเปลี่ยนเกมให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับทาง FIFA Online 4เนี่ยจะก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วได้มีกิจกรรมที่รอผู้เล่นทุกคนอยู่ก็คือกิจกรรม FOC Anniversary นะครับที่ผู้เล่น FIFA Online 3และผู้เล่น FIFA Online 4จะได้ร่วมสนุกไปด้วยกันแล้วก็รับของรางวัลมากมายเลยนะครับยังไงก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเล่น FIFA Online 4กันเยอะๆนะครับผมมาเลย